ครับวันนี้พวกเราก็ได้มาเล่นน้ำในสายอีกแล้วนะครับใช่วันนี้เราจะมาเล่นห่วงยางบั๊มห่วงยางแฟนซีบั๊มใช่ปกติเคยเห็นแต่รถบั๊มใช่ไหมรถบั๊มเรือบั๊มอ่ะเคยเห็นขับชนขับชนแต่วันนี้จะเป็นห่วงยางแฟนซีบั๊มไงแล้วก็ชนใช่ใครล่วงน้ำไปก็คือแพ้เล่นเป็นทีมไหมหรือว่าเป็นคนคนเดียวเดียวโอเคอยากจะบอกว่า3คนที่เหลือของฟิล์มก็คือไม่ใช่มิดนะจ๊ะศัตรูหมดใครก็เป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ล่างเอาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลแม่น้องแชมป์นะครับใครจะอยู่บนห่วงยางได้นานที่สุดนะครับจ้าโอนายโอนายอัพไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเอามาโอนายแม่เอาไหนแม่เอาไหนแม่สายลุงพี่ฟิล์มมองแม่สายลุงเนี่ยฟิล์มเขาสอบมุกปิ๊บอยู่ตั้งนานโอ้ยเย้โอเคเอาอะไรคะเอายูนิคอร์นยูนิคอร์นโอ้ยคิดดีนะลูกตัวใหญ่ไม่รู้ว่าง่ายไงแม่มันก็ปั๊มได้เลยพี่ฟิล์มเริ่มเลยครับโอ้ยจบอะไรฟิล์มเอาสนามแตงโมไหมไออันนี้ก็ได้นะก็ดีอยากได้บาร์บีก้อน้องแชมป์เอาอะไรครับคนสุดท้ายมันก็เป็นจระเข้แล้วกันเอาจระเข้เหรอจะชนเขาได้ใช่ไหมจระเข้เนี่ย อย่าหาดีขึ้นก่อนตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้ห่วงยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันง่ายๆนะครับสามารถชนกันได้ใช้มือผลักได้นะครับใครที่อยู่บนห่วงยางแฟนซีคนสุดท้ายนั่นคือผู้ชนะนะครับผมพร้อมเริ่มได้ใช้มือได้นะแม่น้องเปียวโดนแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บีมอยู่ข้างหลังอ่ะไม่ยังไม่ทำน้องยังไปแล้วหนึ่งนะครับลบนี่น้องแชมป์ทำไมล่วงง่ายจังอ่ะโดนลมเหรอเอาแล้วหนูไปน้องฟิวงัดเลยงัดเลยงัดของแม่หรือว่าความแล้วเอาแล้วสิเหลือ2คนแล้วตอนอย่านะจะยอมน้องไหมพี่เกมไม่น้องฟิวโซ่จังหวะนี้ครับผมอยู่ห่างกันอยู่เลยแล้วเพราะว่าพี่ฟิล์มงัดทีเดียวคว่ำเลยเนี่ยหนูไม่สู้หน่อยเหรอหนูให้ตัวใหญ่นะไม่ถึงแล้วไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะขามาดึงได้เอออย่าดิโอ้ยอย่าดิน้องฟิล์มงัดเลยงัดว้าพี่ฟิล์มเก่งจริงๆเลยเรื่องแกล้งเด็กไปตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้เป็นแชมป์ของเรานะครับใช่ค่ะดึงขาทีเดียวแล้วก็ดึงห่วงยางแค่นั้นแหละจบไม่ธรรมดาเลยนะแชมป์เนาะพี่ฟิล์มเขาเก่งเกินไปละก็คือตอนแรกอะหลอกน้องฟิล์มว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันคู่สุดท้ายไงให้น้องฟิล์มไปตามเก็บ2วันนี้แล้วก็ค่อยมาแข่งกับฟิล์มอันนี้คือแผนใช่ให้น้องจัดการกับฟิล์มเลยอยู่เฉยโอ้ชั่วร้ายมากเลยแล้วก็ค่อยแกล้งน้องฟิล์มทีเดียวแชมป์แน่ละตอนนี้นะครับห่วงยางบั๊มของเรานะครับผมพี่ฟิล์มก็เป็นเดอะวินเนอร์ในเกมนี้อีกแล้วนะครับแน่นอนนะครับถ้าบอกว่าถ้าเป็นพระราชานี่3คนนี้เสร็จฟิล์มแล้วนะมาให้เกมนี้ไม่ได้จบง่ายๆนะแม่อาจจะมี EP ต่อไปใช่ไหมมันต้องมีแน่นะเราต้องหมางขังหมางไปเถอะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย